ทิ้งหมัดเข้ามุมปฏิกิริยาสังคมการเมืองพลิกขั้วจับตาไปยังการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3วันที่27กรกฎาคมหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดนเล่กลมนคาถาของสว.และพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมร่วมกันสกัดจนไปต่อไม่ได้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ตั้งเงื่อนไขหัวชนฝาเรื่องมาตรา112บีบจนก้าวไกลต้องยอมถอยเปิดทางให้เพื่อไทยพรรคอันดับ2ขึ้นมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสข่าวสะพัดหนาหูเพื่อไทยอาจสลัดก้าวไกลออกจากสูตรสมการจัดตั้งรัฐบาลในการแถลงร่วมกันของหัวหน้าพรรคและแกนนำ8พรรคพันธมิตรเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนเริ่มจับสัญญาณบางอย่างได้เพื่อไทยที่รับไม้ต่อจากก้าวไกลประกาศแนวทาง3ขั้นตอนในการแสวงหาเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคให้ผ่านสมรภูมิวันที่27กรกฎาคมไปให้ได้เริ่มจากการหาเสียงสว.มาเพิ่มหากติดขัดเรื่องมาตรา112ของก้าวไกลเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายไปพูดคุยกับสว.ถึงเงื่อนไขรายละเอียดการลดเพดานเพื่อนำกลับมาพูดคุยกับก้าวไกลถ้าทำตามสเต็ปแรกแล้วเสียงสว.ยังไม่พอเพื่อไทยได้รับสิทธิ์ไปพูดคุยกับพรรคอื่นได้ตามที่เห็นสมควรแต่ที่ฟังแล้วรู้สึกแหม่งๆคือสเต็ปที่3แนวทางอื่นๆที่นอกเหนือจากสูตร8พรรคหมายถึงอาจไม่มีบางพรรคและอาจมีพรรคขั้วรัฐบาลเดิมเข้ามาเติมหลังการแถลงก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยไม่ถึง24ชั่วโมงทุกอย่างก็คืบหน้ารวดเร็วราวติดปีกไม่ใช่แค่ด้อมส้มแม้แต่ด้อมแดงก็เป็นงงพรรคที่รับไม้ต่อเร่งรีบออกเทียบเชิญหัวหน้าพรรคแกนนำขั้วรัฐบาลเดิมที่เคยเป็นปรปักษ์ทางการเมืองกันมาก่อนทั้งพรรคภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้ารวมไทยสร้างชาติต่อด้วยพลังประชารัฐและชาติไทยพัฒนามาเปิดดีลเจรจาพูดคุยกันที่พรรคในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ติดต่อกันทุกพรรคที่มาคุยกับเพื่อไทยยังท่องคาถาเรื่องมาตรา112ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันมีก้าวไกลไม่มีเราแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าทุกพรรคต้องการบีบก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านก่อนหน้านี้โพลสำรวจพบประชาชนร้อยละ 43.21 ต้องการให้โหวตพิธาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีมีเพียงร้อยละ 7.94 ที่ต้องการให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนและเพียงร้อยละ 2.06 ที่ต้องการให้เพื่อไทยสลับขั้วเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าพรรคที่ข้ามขั้วเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลในช่วงนี้หนีไม่พ้นต้องเผชิญกับปฏิกิริยาหนักหน่วงของสังคมที่รออยู่มันมือเสือประชาชนแห่มอบดอกไม้ให้กำลังใจทิธาชัยธวัฒน์พร้อมข้อความกาก้าวไกลไทยไม่เหมือนเดิมประชาชนแห่มอบดอกไม้ให้กำลังใจทิธาชัยธวัฒน์พร้อมข้อความเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมคนไทยในเกาหลีร่วมส่งแรงใจวันที่24กรกฎาคม2566ที่พรรคก้าวไกลผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่ทำการพรรคก้าวไกลมีกลุ่มแฟนคลับและผู้สนับสนุนพรรคส่งดอกไม้มาให้กำลังใจบุคคลในพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคโดยดอกไม้ที่นำมามอบให้มีทั้งดอกกุหลาบสีส้มดอกทิวลิปช็อกโกแลตพร้อมข้อความให้กำลังใจกับทีมงานพรรคก้าวไกลเช่นเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม Love you ปิตารักก้าวไกลนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับชาวไทยที่อาศัยอยู่ประเทศเกาหลีใต้ชื่ออินโซฮีส่งดอกกุหลาบสีส้มพร้อมเขียนข้อความว่าขอมอบดอกไม้ช่อนี้เป็นตัวแทนเพื่อส่งกำลังใจอีกหนึ่ง
เสียงจากแดนไกลให้ท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนและสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่านสู้ๆนะคะ เชอรี่ปลุกไฟการแสดงคืนจอในรอบ8ปีรู้สึกเป็นนักแสดงหน้าใหม่เขินโดนชมหน้าไม่เปลี่ยนวันที่24กรกฎาคม2566ที่ช่อง3น้องแขมเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะนางเอกชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานบวงสรวงละครลมเล่นไฟถึงเรื่องที่ตัดสินใจกลับมาเล่นละครในรอบ8ปีปลุกไฟตัวเองเหมือนเป็นนักแสดงหน้าใหม่พร้อมเผยเคล็ดลับหน้าไม่เปลี่ยนเหตุผลที่กลับมารับละครในรอบ8ปีทุกอย่างมันลงตัวค่ะเราไม่เคยแพลนเลยว่าจะกลับมาเล่นละครที่ผ่านมาก็มีคนส่งบทมาให้อ่านแล้วก็รู้สึกมั่นใจเลยว่ากระทิงเลือดมังกรน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแน่ๆคิดอย่างนั้นมาตลอดจนพอพี่นกจริยาส่งบทเรื่องลมเล่นไฟมาซึ่งพี่นกโทรมาด้วยความเกรงใจว่ายังไงเราก็ไม่น่าจะรับหรอกแต่ว่าอยากให้ลองอ่านก่อนแล้วพออ่านแล้วชอบตัวบทอยากเล่นเป็นหมอเพราะไม่เคยเล่นเป็นหมอผ่าตัดหัวใจด้วยแล้วเรื่องครอบครัวแบบนี้ก็ไม่เคยเล่นเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งย้อนไปตอนที่รู้สึกว่าไม่อยากเล่นละครเป็นเพราะอะไรไม่รู้เลยค่ะมันแค่อ่านบทแล้วไม่รู้สึกอยากเล่นตั้งแต่ท้ายที่รับงานมาจะมาจากการที่อ่านบทแล้วเห็นตัวเองและอยากเล่นแต่มันไม่เห็นเลยซึ่ง8ปีที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไปหลายเรื่องบวกกับมีงานที่เราไปเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วเราก็อินมากกลายเป็นไฟในใจในด้านนั้นไปซะเยอะพอมันไม่มีไฟด้านการแสดงที่มาคอยเติมเลยแบบมองว่าทางโน้นมันสนุกอยู่ปลุกไฟตัวเองยังไงให้กลับมาอีกครั้งอ่านบทค่ะต้องขอบคุณเรื่องลมเล่นไฟจริงๆไม่ใช่แค่ตัวบทที่เราเล่นแต่ชอบตัวละครรายล้อมทุกตัวเลยมันไม่ค่อยเหมือนเรื่องครอบครัวความแตกแยกเมียหลวงเมียน้อยอันอื่นๆที่เป็นเพราะผู้ชายเจ้าชู้แต่เรื่องนี้เราเป็นครอบครับที่แข็งแรงแต่อะไรที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ลงสนามจริงต้องเคาะสนิมเยอะไหมตอนแรกกลัวมากในการกลับมาเล่นหัวเราะเลยขอเวิร์กช็อปและทำการบ้านของตัวเองทั้งในแง่ของการเป็นหมอผ่าตัดและในการเล่นละครแล้วพอเราทำการบ้านเยอะจนถึงวันเปิดกล้องปรากฏว่าซีนแรกที่เขาให้เราเล่นคือดราม่าขีดสุดเลยเราก็แบบทำไมรีบปิดโลเคชั่นเหรอหัวเราะวัน2วันแรกที่มาถ่ายคือไปถึงตอน8แล้วรีบเหรอคะไม่ให้เวลาในการอุ่นเครื่องเหรอคะแต่ข้อดีคือพอมันยากไปขีดสุดแล้วมันทลายความกังวลและกำแพงทั้งหลายของเราไปหมดเลยทำให้ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเยอะบรรยากาศในกองถ่ายเปลี่ยนไปไหมจาก8ปีที่แล้วเปลี่ยนค่ะความเฟรชของตัวเราในการที่เราเล่นตอนนั้นพอเราหยุดไปแล้วกลับมาเล่นเรารู้สึกว่าเราคือนักแสดงหน้าใหม่ท่านหนึ่งหัวเราะตั้งใจในทุกรายละเอียดไปหมดเลยแต่ตัวเองก็ยังคิดว่านี่ก็อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็ได้มันก็เลยเป็นความพยายามที่เราจะทำงานเต็มที่ที่สุดและมีความสุขในทุกๆวันแล้วจะรับละครเรื่องใหม่ต่อเลยไหมไม่รู้เลยถ้าอ่านบทแล้วเจออีกเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นค่ะ8ปีที่หายจากละครไปสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือหน้าเหมือนสตั๊บไว้ขอบคุณค่ะยิ้มยอมรับว่าเขินพอคนชมแบบนี้แต่เราก็ดูแลตัวเองดูแลนี่หมายถึงทุกอย่างรวมกันทั้งภายในทั้งอาหารการกินการพักผ่อนหรือการทรีตเมนต์เสริมความงามแล้วเราก็เน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติทำยังไงให้เราประคองให้ได้แบบสมวัยไม่อยากจะสัญญกรรมเคยไปจิ้มบ้างไหมถ้าเป็นทรีทเมนต์เลเซอร์อะไรอย่างนี้ปกติค่ะมีแพลนอยากทำสัญญกรรมบ้างไหมถ้าเป็นสมัยเด็กเลยจะแอนตี้เรื่องสัญญกรรมแต่พอมาณวันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลอะไรบ้างเผื่อไว้หัวเราะแต่ก็อยากให้เป็นอนาคตอันไกลที่สุด
โบท็อกซ์ล่ะอันนี้ทำได้จริงๆจิ้มหางตานิดๆหน่อยๆก็ทำเพราะว่าเป็นคนตาโตซึ่งถ้าฉีดมันจะเห็นชัดมากเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบอะไรที่มันดูไม่ธรรมชาติอะค่ะThank you.